สวัสดีค่ะมื้อเช้าวันนี้จะเป็นแบบง่ายๆเลยนะคะเป็นแซนด์วิชอบร้อนของเซเว่นค่ะที่ปอยชอบทานจะเป็นไส้แซลมอนนะคะนะคะเป็นแซนด์วิชครัวซองนะคะแล้วก็มีเป็นน้ำส้มด้วยค่ะช่วงนี้ปอยเพิ่งเริ่มดูซีรีส์เรื่อง A Shop for Killer นะคะนี่ค่ะเรื่องนี้ปอยรู้สึกว่าสนุกดีเลยนะคะมีใครที่กำลังดูซีรีส์เรื่องนี้อยู่บ้างมาแชร์กันได้นะคะวันนี้มีพัสดุมาส่งเยอะเลยนะคะมีทั้งพวกอาร์ตทอยแล้วก็เสื้อผ้าค่ะเดี๋ยวปอยจะทยอยแกะให้ดูนะคะเริ่มที่ชิ้นนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นอาร์ตทอยนะคะเป็นน้องมอลลี่คอลเลคชันใหม่ค่ะปอยขออย่างเดียวคือไม่อยากได้ซ้ำนะคะมาลองลุ้นกันค่ะว่าจะได้เป็นตัวไหนนะคะตัวนี้มีแมวมาด้วยนะคะมีน้องแมวตัวเล็กนี่ค่ะปอยได้เป็นน้องชุดกันฝนนะคะตัวนี้ยังไม่ซ้ำแล้วก็เป็นตัวที่ปอยชอบด้วยค่ะคราวนี้มาแกะดูตัวกันเลยนะคะซองจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะน้องเป็นน้องใส่ชุดกันฝนสีเขียวน่ารักมากเลยนะคะคราวนี้มาแกะดูตัวน้องแมวบ้างค่ะน้องแมวจะเป็นน้องแมวสีทองนะคะนี่ค่ะน้องแมวก็น่ารักมากเลยนะคะนี่ตัวนี้ถือว่าถูกใจเลยค่ะจุ๋มมาได้กล่องนี้ชอบมากดีใจมากนะคะทีนี้มาดูที่ชิ้นต่อมากันเลยนะคะค่ะอันนี้จะเป็นชุดเดรสกระโปรงนะคะเป็นชุดเดรสสีกากีค่ะเป็นเดรสแขนยาวนะคะอันนี้น่ารักดีค่ะเดี๋ยวไว้แกะเสร็จทุกชิ้นแล้วปอยจะไปแขวนให้ดูชัดๆอีกทีดีกว่านะคะทีนี้มาดูที่ชิ้นถัดมานะคะนี่ค่ะชิ้นนี้ก็เป็นชุดเดรสเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นเดรสแบบแขนกุดค่ะอันนี้เป็นลายน่ารักสีหวานดีเลยนะคะเดี๋ยวปอยจะไปแขวนให้ดูค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นชุดแรกนะคะสวยถูกใจอย่างที่อยากได้เลยค่ะชุดอาจจะดูยับๆนิด นึงเพราะว่าเพิ่งแกะจากพัสดุเองไม่ได้รีดนะคะนี่ค่ะตรงคอเสื้อจะเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นกระดุมตลอดตัวนะคะที่แขนจะมีโบแบบนี้ค่ะแล้วก็ที่ด้านหน้ามีโบผูกด้วยนะคะแล้วก็เป็นกระดุมยาวมาถึงด้านล่างเลยค่ะไซส์กำลังพอดีแล้วก็ความยาวกำลังพอดีนะคะอย่างที่อยากได้เลยค่ะตัวนี้ถูกใจนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นชุดที่2ค่ะชุดนี้ก็น่ารักนะคะปอยเอามาใส่กับเสื้อยืดเพิ่มด้านในค่ะนี่ค่ะด้านในปอยใส่เป็นเสื้อยืดสีครีมแบบนี้นะคะส่วนตัวเดรสจะเป็นเหมือนเอี๊ยมแบบนี้ค่ะด้านบนเป็นกระดุมแล้วก็ที่เอวมีโบผูกนะคะตัวนี้สีน่ารักค่ะสีหวานมากเลยนะคะนอกจากชุดที่เพิ่งแกะพัสดุไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวปอยจะให้ดูชุดอื่นๆที่ปอยเพิ่งซื้อมาในช่วงนี้ด้วยค่ะนี่ค่ะจะมีอีก 3-4 ชุดที่ปอยซื้อมาในช่วงนี้นะคะส่วนใหญ่ชุดที่ปอยชอบใส่เนี่ยจะเป็นแนวแม่บ้านญี่ปุ่นสีเอิร์ธโทนใส่สบายๆค่ะอย่างชุดนี้ก็จะเป็นเหมือนเอี๊ยมสายเดี่ยวนะคะแล้วปอยเอามาใส่เสื้อยืดสีขาวไว้ด้านในค่ะชุดนี้ก็น่ารักดีแล้วก็ใส่สบายนะคะแล้วก็ชุดนี้จะเป็นแบบเดียวกับชุดเมื่อกี้เลยค่ะแต่ว่าเป็นคนละสีกันนะคะชุดไหนที่ปอยชอบแล้วรู้สึกว่าใส่สบายเนี่ยปอยจะตุนไว้หลายๆสีค่ะเผื่อว่าอีกหน่อยหาซื้อไม่ได้นะคะ
ชุดนี้ก็จะเป็นเอี๊ยมสายเดี่ยวค่ะแต่ว่าเป็นสีครีมนะคะที่ด้านในปอยใส่เป็นเสื้อยืดสีเขียวขี้ม้าเอาไว้ค่ะแนวนี้ก็น่ารักดีนะคะถ้าใครที่ชอบสไตล์นี้เหมือนกันเดี๋ยวปอยจะใส่พิกัดร้านเอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะแล้วก็ตัวต่อมาอันนี้ก็จะเป็นเอี๊ยมเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะยาวสักหน่อยค่ะด้านในปอยก็ใส่เสื้อยืดสีขาวไว้นะคะเป็นเอี๊ยมลักษณะนี้ค่ะที่ด้านข้างจะมีโบผูกแล้วก็เป็นยางยืดแบบนี้นะคะอันนี้ก็น่ารักแล้วก็ใส่สบายดีค่ะส่วนใหญ่เสื้อที่ปอยซื้อจะราคาไม่ค่อยแพงด้วยนะคะประมาณสัก 3-400 เท่านั้นเองค่ะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นชุดนี้นะคะที่ด้านในจะเป็นเดรสแขนกูดแบบ3ชั้นน่ารักดีค่ะส่วนเสื้อคลุมจะเป็นคาร์ดิแกนของยูนิโคลนะคะนี่ค่ะด้านในจะเป็นเดรสสีโอ๊ตแบบนี้นะคะส่วนเสื้อคลุมจะเป็นแบบนุ่มๆของยูนิโคลค่ะอันนี้เอามาใส่คู่กันก็ดูน่ารักดีนะคะก็มีประมาณนี้ค่ะสำหรับเสื้อผ้าที่ปอยซื้อมาในช่วงนี้นะคะทีนี้มาแกะพัสดุกันต่อค่ะวันนี้มีพัสดุมาส่งเรื่อยๆทั้งวันเลยนะคะอันนี้จะเป็นรองเท้านะคะเป็นรองเท้าแตะของยี่ห้อ UFOS ค่ะยี่ห้อนี้ปอยเคยมีคู่นึงแล้วนะคะใส่สบายดีก็เลยสั่งมาเพิ่มค่ะที่ปอยใส่จะเป็นไซส์ EU38 นะคะ W7 ค่ะนี่ค่ะคู่นี้ที่ปอยสั่งมาจะเป็นสีเบจนะคะสีสวยดีเลยค่ะก่อนหน้านี้คู่เก่าที่ปอยมีจะเป็นสีชมพูอมม่วงอ่อนๆนะคะสีนี้ก็สวยนะคะออกแนวเอิร์ธโทนค่ะเข้ากับเสื้อผ้าได้ง่ายนะคะช่วงหลังๆปอยชอบใส่พวกรองเท้าเพื่อสุขภาพค่ะรู้สึกว่าใส่สบายดีนะคะใครชอบรองเท้าแนวๆนี้ก็ลองซื้อมาใช้กันดูค่ะปอยว่าอันนี้ใส่ดีนะคะทีนี้มาพักกินขนมกันค่ะปอยลองซื้อบานอฟฟี่ชีสพายของเซเว่นมาลองกินดูนะคะเห็นว่าหน้าตาดูน่ากินดีค่ะเลยซื้อมาลองชิมนะคะทีนี้เดี๋ยวมาชิมกันค่ะว่าจะอร่อยไหมอันนี้จะเป็นน้ำมันหอมกลิ่นสวีทออเรนจ์ของโมจินะคะไปใส่ไว้ที่หินกระจายกลิ่นค่ะกลิ่นหอมน่ารักมากเลยนะคะเหมือนซูการ์ดรสส้มค่ะทีนี้มาลองชิมบานอฟฟี่ชีสพายกันนะคะปอยว่าอันนี้อร่อยดีนะคะหอมคาราเมลค่ะตัวครีมก็อร่อยมากเลยนะคะถ้าใครอยากลองปอยแนะนำเลยค่ะซื้อได้ที่เซเว่นนะคะตอนนี้ปอยกำลังเอาทิชชู่ชุบน้ำเช็ดบริเวณหัวตาให้ชิฟฟ่อนนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยน้ำตาไหลมาเลอะขนที่หัวตาค่ะถ้าเกิดว่าทิ้งไว้เนี่ยขนที่หัวตาอาจจะแข็งแล้วก็ทำให้ตาเจ็บได้นะคะก็เลยใช้ทิชชู่ชุบน้ำเยอะๆค่อยๆเช็ดออกแบบนี้ค่ะตอนนี้ชิฟฟ่อนก็อายุเยอะแล้วนะคะอีกแค่ 5-6 วันก็จะอายุครบ13ขวบแล้วค่ะตอนนี้มีพัสดุมาส่งเพิ่มอีก2ชิ้นนะคะมาเปิดดูกันเลยค่ะเริ่มที่ชิ้นนี้นะคะอันนี้เป็นกล่องสุ่มป๊อปหมาปีมังกรค่ะมาดูกันนะคะว่าจะได้ตัวไหนนี่ค่ะพอได้เป็นน้องคลายเบบี้นะคะได้ซ้ำแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าน้องคลายเบบี้น่ารักนะคะเดี๋ยวปอยจะหยิบให้ดูค่ะน้องคลายเบบี้ปอยตั้งโชว์ไว้ตรงนี้พอดีนะคะน้องน่ารักค่ะ
มีแฝดได้นะคะทีนี้มาดูที่อีกกล่องนึงกันค่ะอันนี้จะเป็นกล่องสุ่มสายชาร์จน้องมอลลี่นะคะกล่องสุ่มอันนี้จะมีทั้งหมด6แบบแล้วก็1ซีเครตค่ะมาลุ้นกันนะคะว่าปอยจะได้เป็นตัวไหนอันนี้เป็นใบแนบนะคะไม่ใช่การ์ดนะคิดว่าน่าจะไม่มีการ์ดค่ะอาจจะต้องแกะดูตัวเลยนะคะลุ้นว่าจะได้ตัวไหนนะคะนี่ค่ะไปได้สายชาร์จตัวนี้นะคะเป็นสีม่วงพาสเทลค่ะน้องน่ารักนะคะแล้วก็ใส่หูฟังแมวด้วยค่ะอันนี้ปอยถูกใจนะคะอันนี้ที่ปอยเลือกมาจะเป็นสายชาร์จแบบ Type-C นะคะถ้าเปิดฝั่งนี้จะเป็นหัว USB Type A เอาไว้เสียบกับปลั๊กไฟหรือไม่ก็เสียบกับ power bank ได้นะคะส่วนที่เป็น Type C จะอยู่ฝั่งนี้ค่ะนี่ค่ะดึงออกมาแบบนี้สายค่อนข้างยาวเลยนะคะดึงออกมาได้เรื่อยๆเลยค่ะนี่ค่ะที่ด้านหลังถ้าเกิดว่าบิดหมุนอย่างนี้ก็จะเด้งขึ้นมาทำให้ม้วนเก็บได้ง่ายนะคะสมมติว่าเก็บเสร็จแล้วก็กดลงไปแล้วก็บิดหมุนกลับมาก็จะล็อกอยู่แบบนี้ค่ะใช้งานง่ายดีนะคะทีนี้ก็ได้เวลาทำงานแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาทักทายกันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะไว้พบกันใหม่นะคะ